สวัสดีค่ะวันนี้เราเปิดรายการแบบเอาหน้ากันเล็กน้อยนะคะพี่ติ๋งว่าอย่างนั้นค่ะเฮกันหน่อยไม่ชีพวกนี้ก็ทำงานจริงค่ะคุณแม่กับพี่ติ๋งเพิ่งขับรถมาถึงเปิดรายการพี่ติ๋งบอกว่าเราเอาหน้าใช่ไหมเนี่ยเราเอาหน้ากันเล็กน้อยวันนี้เราจะปลูกต้นเบบี้โรสค่ะกรุณาดูนี่เลยค่ะเบบี้โรสวันนี้มีอยู่350ต้นค่ะกับแสงสวยๆอ่ะเด็กๆมองฟ้าลูกมองฟ้าฟ้ามีรัศมีมากเลยก่อนพระอาทิตย์จะหมดแสงเบบี้โรส350ต้นเสร็จไหมเจ้าคะเสร็จเจ้าค่ะน่ารักมากเลยค่ะก็วันนี้ขึ้นเขากันค่ะอ่ะเป็นไงขึ้นเขาไปแล้วเป็นไงบ้างมาสัมภาษณ์1คนสิลูกขึ้นเปล่าเอาหน้าอย่างยิ่งขึ้นไปเปล่าลูกขึ้นค่ะแม่เป็นลมไหมเกือบแม่รอดเจ้าค่ะแม่รอดเพื่อนเพื่อนสำคัญเจ้าค่ะแม่เพื่อนช่วยอะไรต้องให้คือคนมีความชอบให้แม่ชีหมวยอ้าวแม่ชีหมวยอ้าวแม่ชีหมวยมาพูดซิมาแม่ชีหมวยคนอื่นเขาคือกวาดกันเสร็จแล้วแม่ดูเพิ่งถึงทั้งหมดเป็นไงอยากบวชตลอดชีวิตเลยไหมอย่างเงี้ยขึ้นครั้งเดียวพอจ้ะเขานั้นแต่เมื่อกี้หนูไปขึ้นไหว้องขาวมานะแม่โอ้โหแต่องขาวไหวเจ้าค่ะแต่เนี้ยชันเจ้าค่ะหนูเล่นสไลเดอร์มาแม่หนูนั่งลงมาฉันบอกเธอแล้วว่าบวชเนี่ยลดความอ้วนเห็นไหมคะเพราะอ้วนเพราะอ้วนดู IG สิ IG เดินขึ้นไปข้างบนแล้วกี่ครั้งลูกหนูสไลด์ลงมาจ้ะ IG ผูกจุกมาจากไหนเนี่ยเธอก็เนี่ยแหละไม่หมดแรงหรอกปลูกต้นนี้แหละค่ะมายายช่วยรดน้ำไหมฮะอ๋อเหี่ยวเชื่อเธอดูสิบ้านนี้นี่มันปลูกต้นไม้กันดูนี่ทองก้อนดอกไม้ของเธอเหี่ยวเลยเธอมัวแต่ไปไหนมาเนี่ยเธอดูดอกไม้ของเธอสิเอาล่ะวันนี้เราสังเกตแล้วค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เหี่ยวไปใหม่มาค่ะเหี่ยวไปใหม่มานะคะก็เป็นอีกหนึ่งในการเตรียมตัวที่มีข้อตกลงกันว่าวันนี้เบบี้โรสเสร็จและวันนี้แมนดาร่าเกือบเสร็จค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูแมนดาร่ากันนะคะปล่อยสาวๆเขาทำงานตรงนี้ไม่เสร็จไม่ต้องไปสวดมนต์นะแพรวันนี้อนุญาตให้ทำงานให้เสร็จเลยถ้าเผื่อว่าตรงนี้หมดแล้วไม่มีที่ไปตรงไหนล่ะเอ๋ไปปลูกตรงไหนอีกให้จูนบอกให้ฝั่งฝั่งนู้นหรือฝั่งนู้นเหรออันนี้ไปแล้วเท่าไหร่จ๊ะกี่ร้อยเนี่ยไม่อยากจะบอกท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะคุณแม่ว่ามันนัดเนี่ย4:30นะคุยกับแม่ชีน้าว่าขึ้นเขาแล้วลงมาเนี่ยปลูกเลยแดดแจ๊ไม่ปลูกโอเค4:30ยังไม่มาโอเคเกินไป5 นาทีคุณแม่ส่งเสียงเลยตกลงว่าไงจ้าวันนี้โอ้ขาว่าทำปุ๋ยอยู่ด้วยก็ใช่เห็นไงเห็นทำปุ๋ยกันอยู่ยังบอกว่าตายไอ้เจ้า2 ตัวมันก็ยังช่วยเราอยู่นะเนี่ยแหละอย่าบอกว่าไม่มีใครช่วยเรามันอยู่ที่เราเนี่ยบริหารจัดการอะไรก่อนหลังเท่านั้นเองนะคะอย่าเหนื่อยไปเลยค่ะส่งท้ายปีเก่าอะไรที่จัดระเบียบชีวิตตัวเองไม่ได้กลับมาแล้วเลือกว่าอะไรที่เราจะต้องบอกว่ามาก่อนตอนนี้ได้โอกาสสุดอะไรไปเสียเวลาทำแต่ยังไม่ใช่เป็นตอนนี้อาจจะเรียกว่าทำได้แต่ขาดทุนนะคะอะไรที่ทำแล้วมันไม่ใช่ here and now ที่ควรจะเป็นอันนั้นละขาดทุนค่ะกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วบอกกับตัวเองใหม่ว่าเราจะจัดลำดับของการใช้ชีวิตที่รู้ว่าอะไรควรก่อนและต้องทำอย่างไรกับสิ่งที่ควรและถ้าสิ่งนั้นยังไม่ใช่อย่าเสียเวลาไปยุ่งกับมันเสียเวลาไปยุ่งกับใครนานๆและยังผิดศีลผิดธรรมระวังนะคะเข้าไปจับแล้วยังถูกกระเด็นไปด้วยคู่ที่ถูกเปะโดยคนอื่นทำไม่ดีด้วยเสียหายองค์กรเลยค่ะวันนี้เราจะไปที่แมนดาร่าสำหรับคุณแม่นะจ๊ะเอาเถอะให้อภัยปลูกเสร็จแค่นี้พรุ่งนี้ต่อที่เหลือโอเคไหมเฮ้บายบายไปรออยู่ที่สวดมนต์นะจ๊ะ คุณแม่เอาจริงจังมากค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไม่ให้ใครมาลามปามเลยค่ะต้องบอกเลยว่าชีวิตสั้นแล้วต้องสดไปค่ะขึ้นรถเลย Adventure วันนี้400 คนดูอยู่นะจ๊ะเด็กๆ
รายังมีกุหลาบเลื้อยอีกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาช่วยแน่ๆเจ้าค่ะไม่ลืมไม่ลืมเราเหลือเวลาอีก1วันเรายังมีกุหลาบเลื้อยอีกนะยังไม่จบแค่นี้ท่านขอสัก2วันได้ไหมคะกุหลาบนิดเดียวมันมีต่อรองมันมีต่อรองไม่ชีรุ่นนี้เอาเรื่องอยู่เดี๋ยวอดีตพุทธสาวิกากลับมาเดี๋ยวเธอจะเห็นว่าพวกปุ่มลุยควายถึกเป็นยังไงแต่ไม่ได้โง่เหมือนควายนะจะบอกให้โอ้ยตายแล้วข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าเป็นตัวเร่งตัวคาตไรในการที่จะทำให้คนเนี่ยนะลุกขึ้นมาขนขวายกวีกวาดนะคะเราก็ผ่านความต้องได้ว่าความสำเร็จนะคะในการทำงานที่ให้โอกาสอ้าวอันนี้น้ำไม่มีอีกนะเนี่ยใบเหี่ยวไหมเนี่ยไม่นะไม่จ้ะเอาล่ะพรุ่งนี้เราจะกลับมาที่โรงปุ๋ยตอนช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะเรื่องการทำปุ๋ยค่ะนี่เราจะเห็นว่าน้ำของเราที่ขึ้นมาอยู่ในบ่อนี้เนี่ยไม่ยุบเลยนะคะจากการใช้น้ำช่วงนี้เราไปรันทูการสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มเนี่ย3วันเราเลยไม่ได้ทำงานในช่วงเย็นแต่วันนี้ต้องให้ทุกคนผ่านการท้าทายตัวเองว่าถ้ามีสัจจะไว้เช้านี้ว่าวันนี้จะเสร็จอะไรบ้างต้องเนี่ยอันนี้เราเบบี้โรสเขานะพี่หมอนุ้ยบอกว่าถ้าเราปลูกช้าก็จะลาขึ้นตอนนี้เราก็นี่ไงกุหลาบเลื้อยตรงไปเลยค่ะเราจะเห็นการทำงานในทุกหย่อมหญ้าของหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมีสัจจะนะคะว่าเราจะทำอย่างไรให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะที่วันเดือนเคลื่อนไปชีวิตของเราต้องสดใสกว่าเดิมค่ะอย่าจมอยู่กับสิ่งที่มันจบไปแล้วนะคะถ้าเราจบเร็วก็เจ็บสั้นเจ็บสั้นอุ๊ยรู้ดีค่ะอันนี้เพราะว่าเพิ่งอ่านหนังสือปัญญาค่ะถ้าเราจบเร็วก็เจ็บสั้นถ้าเราจบช้าเจ็บนานเจ็บนานค่ะเพราะฉะนั้นจบให้เร็วนะคะปีใหม่นี้ค่ะเราเลี้ยวไปทางนี้เลยค่ะเราก็จะเห็นกระจายกันทำงานนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้คุณแม่จ่ายงานเก่งมากเลยเปล่าเลยค่ะคุณแม่เป็นคนมีสัจจะเท่านั้นเองค่ะดูแสงนะคะเราจะเห็นเนี่ยหลายคนก็ยังรดน้ำต้นไม้อยู่อ้าวไปลูกค่ะขอบใจมากนะจ๊ะจ้ะอ้าวละแสงสวยจังเลยเจ้าค่ะทุกคนรดน้ำหมดเลยบ้านนี้ว้าวปั๊มปั๊มปั๊มดูเลยค่ะปั๊มปั๊มปั๊มเห็นไหมคะเป็นตีวงยาวนะเจ้าค่ะเราไปนู่นเลยค่ะเราตรงไปนู่นเลยค่ะเพื่อที่เราจะได้ไปอยู่ที่หน้าผาเลยวันนี้ต่อไปตรงหน้าผานะคะนี่แหละค่ะคนเราอะนะคะทำอะไรช้าไปนิดเดียวก็อดค่ะถึงได้บอกไงคะว่าทำอะไรก็ทำเถิดทำทันทีได้ผลทันทีตรงไปที่หน้าผานั้นและวันนี้จะเป็นวันที่เราจะพูดถึงคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์เมื่อเช้านี้ที่พูดว่าอย่ายุ่งอย่าไปยุ่งกับงูเปื้อนคูดลังตะขี้จะกระเด็นนะคะมาละจอดเลยสวยจริงเห็นนะคะว่าเราทำเวลามากเนี่ยแหละค่ะเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่เราบอกว่าถ้าช้ากว่านี้หลุดจากเมฆก็จะไม่มีรังสีนะนี่เพราะว่ามีเมฆถึงได้มีรังสีขึ้นไปนะคะมาทางด้านนี้ก็จะยิ่งเห็นชัดเจนเลยค่ะทุกคนไปถือกล้องแล้วกล้องของใครไปจัดการมานะคะไอโฟนไปเลยค่ะทำหน้าที่ค่ะคุณแม่เป็นนางแบบให้ก็อยากจะบอกว่ารัศมีของแสงที่พุ่งขึ้นไปเพราะเมฆค่ะอย่ากลัวเมฆค่ะทำไมถึงไม่กลัวเมฆเพราะบางทีเมฆก็ทำให้เกิดการสว่างของปัญญาถ้าอารมณ์มาปัญญาเห็นอารมณ์รู้เท่าทันอารมณ์ได้เมื่อไหร่เราก็จะเห็นรังสีของปัญญาที่สวยงามอย่างนี้โอลาลาสามารถพูดธรรมะได้เลยนะคะที่จริงไม่รู้หรอกค่ะว่าถ้าโผล่มาตรงนี้จะเจออย่างนี้แต่รู้แต่ว่าถึงเวลา 17:30 นจะรันทูแล้วพรุ่งนี้เวลานี้เราจะเปิดรายการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับแสงสวยๆที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะเพราะมีก้อนเมฆที่มาบดบังแสงของพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกจึงมีรัศมีที่ฉายขึ้นไปที่ดูเหมือนเป็นแสงถ้าเราบอกว่าโอ้มันช่างเป็นปาฏิหาริย์เหลือเกิน
แต่จริงๆเรื่องนี้คือเหตุปัจจัยของธรรมชาติที่เกิดขึ้นถ้าเราบอกว่าเราอยู่กับเหตุปัจจัยของธรรมชาติด้วยความไม่ประมาทขาดสติอยู่กับการทำเหตุด้วยความสุจริตคุณจะเห็นปาฏิหาริย์แห่งธรรมค่ะและพอคุณทำทันทีคุณจะเห็นสิ่งนี้ทันทีนี่คือความสวยงามของการเปิดรายการที่เราจะลองรันทรูแบบจริงๆเลยสำหรับวันพรุ่งนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเมื่อวานนี้พี่ติ๋งก็ทำอย่างนี้ล่ะค่ะแล้วปรากฏว่าถ่ายรูปคุณแม่แล้วก็จะมีแสงตามคุณแม่คุณแม่เคลื่อนไปไหนก็มีแสงตามพี่ติ๋งบอกคุณแม่คะนี่มันแสงอะไรคะขนลุกเลยค่ะพี่ติ๋งว่านะคะวันนี้จะให้ถ่ายอีกเผื่อจะเจอแสงตรงไหนอีกนะคะเธอเอากล้องหันไปดูนู่นสิจ้ะสวยงามเหมือนตามตะวันนะคะเราวิ่งตามตะวันตะวันเป็นอย่างไรอันนี้เราก็ยืนถ่ายก่อนพอหรือยังคะจะขึ้นไปให้ถ่ายกับแมนดาราแสงแบบนี้สนใจไหมคะสนใจยิ้มก่อนค่ะสนใจไหมคะผู้ช่วยติงยิ้มก่อนเจ้าค่ะยิ้มโอเครัวค่ะรัวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเห็นแสงอย่างนี้ตอนที่แมนดาราสนใจเปล่าล่ะสนใจเจ้าค่ะสนใจสนใจตายเขาขึ้นไปเลยค่ะน่ะมีคนกดดูไหมคะมีคนกดดูไหมคะเอาละเอาละเอาแย่งกันใหญ่เลยของใครคะถ่ายหลังพี่ติ่งอีกทีมันงามมากเลยสุค่ะไม่ถ่ายไม่ได้แล้วเหรอให้ถ่ายทางนั้นก็นี่เมื่อกี้อุตส่าห์หลอกล่อนะฮะให้ไปหาของใหม่ไม่สนใจนี่แสดงว่ารักแล้วรักเลยนะฮะซื้อแล้วซื้อเลยค่ะไม่ไปไหนเลยค่ะดูยิ้มสิไปโอเคไหมคะโอเคจ้าจะมีหลายคนที่แคปหน้าจอคุณแม่รู้เนี่ยแหละค่ะเป็นการแคปหน้าจอนะคะกลับรถค่ะกลับรถค่ะพี่ติ๋งกลับรถค่ะก็อยากจะบอกว่าก็ทำให้ทุกคนมีความสุขอะค่ะคุณแม่ไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าทำให้ทุกคนมีความสุขชึบอ๋อจ้าจ้าอ๋อถึงว่าสิก็ถึงได้ยิ้มเราก็มองไปนะคะเราก็เห็นคนเนี่ยที่ถ่ายเราแล้วก็ยิ้มเราก็อดยิ้มไม่ได้ว่าถ้าธรรมะสวยงามแล้วเราดึงคนนะคะที่สนใจความสวยงามเข้ามาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์เราก็จะเห็นว่าเราก็จะได้ทีมเวิร์คที่หลากหลายเทคนิคมากค่ะวันนี้จะพาขึ้นไปที่มันดารากับแสงอย่างนี้พี่ติงไปเลยสวยงามค่ะสวยงามสงสัยทีมนั้นก็ดูเราในรถนะเจ้าค่ะสวยงามและงอกงามนะคะคนดีเด็กๆถึงบ้านหรือยังเอาละขึ้นไปบนมันดาราเลยค่ะวันนี้เด็กๆมาเพื่อที่จะมาเอาไก่ซิลกี้ไปเลี้ยงแต่ว่าเขายังเป็นเล็กอยู่เขาแกล้งนอนตายยังไม่อยากจากแม่เขาเราก็เลยถามเด็กๆว่าถ้าเด็กๆเนี่ยมีแม่แล้วมีคนจะเอาหนูไปเลี้ยงโดยที่จากแม่ไปก่อนหนูเอาไหมเขาก็เลยบอกว่ายังไม่เอาค่ะแล้วเขาก็รู้สึกซาบซึ้งกับการที่จะเข้ามาที่สุปะซาบซึ้งกับการที่จะมาเก็บไข่นะคะคุณแม่ก็เลยให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าธรรมชาติมันเป็นเช่นนี้มันมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดเอาละค่ะตอนนี้เราจะเห็นแมนดารากับแสงสีทองปลายพิติงทำหน้าที่สวยงามค่ะโอ้โหสุดๆไปเลยค่ะจีวรคุณแม่ผ้าของคุณแม่เนี่ยโปร่งแสงมากเลยเห็นไหมคะวันนี้กลุ่มแมนดาราทำงานกลางแดดจนกระทั่งผิวดำเลยค่ะแล้วก็สปอนเซอร์แสงเรืองแสงก็เพิ่งกลับไปนะคะขอบคุณนิดกระช่อมากเลยที่ทำให้เด็กๆมาพบกับคุณยายในวันที่แสงสวยดังที่เราเห็นค่ะก็สวยงามอีกมิติหนึ่งนะคะพี่ติ๋งเข้ามาเลยเจ้าค่ะพี่ติ๋งเล่าให้ฟังซิเมื่อวานนี้ถ่ายรูปแล้วทำไมคนลุกขนชันมาตรงนี้เลยเดินมาตรงนี้โอเคไหมแสงสวยไหมจ้ะก็ถ่ายรูปแล้วมีอยู่รูปอยู่เซตหนึ่งเจ้าค่ะที่มันจะมีแสงไฟเดินตามคุณแม่เลยโอ้ยขนลุกก็เลยไม่แน่ใจว่าออร่าคุณแม่หรือเทวดาเดินตามจริงๆแล้วมันก็คือแสงนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันเป็นแสงที่เดินไปเคลื่อนไปตามคุณแม่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องส่งภาพเนี้ยไปให้พิสูจน์กันว่า
มันคืออะไรถ้ากล้องมันสามารถจับออร่าได้ขนาดนั้นหรือมันจับเทวดาได้ขนาดนั้นแสดงว่าเทคโนโลยีสมัยนี้มันสามารถจับผิดคนได้เลยมันจับถูกได้มันก็ต้องจับผิดได้แต่การจับผิดเนี่ยที่จริงมันก็เป็นอกุศลนะคะเรามาช่วยกันจับถูกมันเหมือนเราเห็นงูเปื้อนคูดเราเห็นงูตัวนึงที่มันดิ้นอยู่แล้วมันก็ไปอยู่ในหลุมคูดเหมือนเมื่อเช้านี้พอดีเครื่องเสียงมันไม่ชัดเจนคุณแม่ก็ย้ำแล้วเราก็มีคนเนี่ยปรารถนาดีอยากจะไปช่วยไอ้งูตัวนั้นล่ะก็ลงไปจับไอ้งูตัวที่มันเปื้อนคูดอยู่มันก็ดิ้นเพราะมันไม่ยอมรับความจริงปรากฏว่าขี้มันก็เด่นก็มีคำพูดว่าถ้าเราเนี่ยไปคบคนเนี่ยที่ผิดศีลผิดธรรมเราก็จะถูกมองนะคะอย่างเสียเครดิตไปด้วยก็เหมือนกับว่าเราก็จะถูกมองว่าทำไมเราถึงไม่ใช้ปัญญาในการที่จะคบบัณฑิตและเราก็ไปคบสิ่งที่มาอาจจะทำให้เราถูกทำลายเครดิตอันเนี้ยที่พี่ติงบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบโดนเลยเพราะปลดล็อกเลยใช่ไหมวันนี้ที่บอกมันปลดล็อกใช่ค่ะว่าเราก็มีความรู้สึกว่าอึดอัดเอ๊ะทำไมรู้สึกกับคนนี้ไม่ดีก็โทษตัวเองมาตลอดแต่ว่าดูไปดูมาก็คืออาจจะเป็นคนอย่างที่คุณแม่ว่าคือทุศีลใช่ไหมเจ้าคะเราก็เลยต้องปฏิบัติตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวสอนไว้คือก็อยู่ห่างๆก็ให้เขาได้มองตัวเองได้ตระหนักถึงตัวเองก่อนแล้วถ้าเขาอยากจะมีความยินดีหรืออยากที่จะเปลี่ยนเราค่อยลงไปเปลี่ยนเขานั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องใช้ปัญญานะคะส่งท้ายปีเก่าเราคงต้องใช้ปัญญาในการเดินทางและเป็นการเดินทางที่เราต้องบอกว่าเราคงช้าแล้วชัดนะคะหรือจะต้องเร็วก็ต้องไม่หล่นการเดินไปตามจังหวะของวงเวียนหรือว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยมันจะทำให้เราได้เรียนรู้กับอะไรบางอย่างว่าในระหว่างการเดินทางนั้นน่ะบางทีมันก็มีสิ่งมาท้าทายบางทีเราก็มีความโลภในใจของเราเมื่อมีใครมาล่อปุ๊บเราก็จะตะคุบเลยแล้วเราก็บอกว่าเพราะเขามาล่อเราถึงทำแต่จริงๆไม่ใช่เพราะเราโลภแต่หากให้เขาไม่ล่อเราก็ยังมีความปรารถนาที่จะได้สิ่งนั้นเมื่อเราได้สิ่งนั้นเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นสิ่งที่เราโอ้ยมีบุญนะที่เราได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะการได้เพียงชั่วครู่แล้วเราตู่เอาไว้เนี่ยมันจะนำมาซึ่งความโกรธด้วยถ้าสิ่งนั้นมันไม่เป็นอย่างที่มันเคยเป็นเราเคยได้แล้วเราไม่ได้ไอ้ตอนเคยได้เราก็ฟูเหมือนเราเล่นการพนันนะคะเวลาเราได้เราก็ฟูเวลาเราไม่ได้เราก็รู้สึกโกรธมันเหมือนกันค่ะชีวิตมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่วันนี้นะคะเห็นใครๆก็หยิบลอตเตอรี่มาคุยกันไม่รู้มันเป็นวันลอตเตอรี่ออกเหรอวันนี้วันที่30ลอตเตอรี่เขาออกสิ้นเดือนหรือกลางเดือนแต่ไม่รู้เขาออก30หรือ31ก็ค่ะแต่เวลาที่เรามีโอกาสที่จะได้ถูกอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็จะฟูมากว่าเออมันช่างโชคดีเหลือเกินและเราก็อยากได้อีกแล้วเราก็ซื้ออีกแต่คราวนี้เราไม่ได้เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเอาคืนอีกเราต้องลงทุนมากกว่านี้อีกอันนี้แหละค่ะคือการถูกกดปุ่มความโลภและก็สะเทือนไปถึงความโกรธและทั้งหมดนี้ก็มาจากอวิชชาคือโมหะก่อนด้วยเห็นหรือยังคะแสงสวยๆสอนอะไรได้ตั้งเยอะน่ะสอนให้ได้แม้กระทั่งการรู้ว่าอย่าเพ้อเพลินกับความสวยแต่ให้เห็นความสวยพัฒนาขึ้นไปเป็นความงามแล้วก็งอกงามในที่นี้คือมันสามารถต่อยอดทางสติปัญญาใช้สิ่งนี้ให้เห็นคุณค่าลองเอากล้องเนี่ยนะคะคุณแม่จะลองล่อดูไหมคะไปอยู่ที่หลังหญ้าสิลองดูพี่ติ๋งรู้แล้วตำแหน่งเคยประมาณแล้วว่ามีแสงใช่ไหมดูสิคะมันมีวิธีการมากมายเหลือเกินที่จะทำให้เราเนี่ยทำให้ภาพของเราเนี่ยมันสวยแค่มีพอบหน่อยนึงมีแสงนิดนึงมีบุคคลที่อยู่ในภาพหรืออาจจะไม่มีบุคคลที่อยู่ในภาพดูแล้วสวยไหมสวยเจ้าค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเอาเยอะไปเยอะไปอันนี้ทำให้ดูว่าวันนี้ช่อเขาบอกคุณแม่ว่าดูฟ้าข้างหลังช่อเขาบอกคุณแม่ว่าเขาชอบมากเลย
เวลาที่คุณแม่จัดพ็อปอย่างนั้นบอกคุณแม่ไม่ได้จัดแต่คุณแม่เป็นคนที่อยู่ในสื่อมาเมื่อ40กว่าปีที่แล้วนะคะ40ปีเป็นนักบวชตอนนั้นน่ะอยู่ในก็เพราะฉะนั้นก็รู้จักวิธีแต่ไอ้วิธีอย่างเงี้ยถ้าอยู่ทางโลกมันก็เป็นไปเพื่อเพิ่มราคาของตัวเองเห็นไหมคะมันเพิ่มราคามันก็คือการเพิ่มราคาเราก็จะได้ค่าใช้จ่ายที่คนอื่นต้องตอบแทนเรามากแต่วันนี้คุณแม่ไม่มีค่าตอบแทนมันเป็นการทำงานเพื่อละราคาค่ะสวยเหมือนกันตัดความเผลอเพลินกับการเพิ่มความเผลอเพลินเท่านั้นเองเห็นหรือยังคะมีของสิ่งเดียวแต่สิ่งนั้นหนึ่งอาจจะเป็นไปด้วยสัมมาทิฏฐิกับอีกหนึ่งเป็นไปด้วยมิจฉาทิฏฐิสิ่งนั้นมีอยู่แต่เราจะใช้เพื่อเล้ากุศลหรือเล้าอกุศลเนี่ยค่ะสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิสวยเหมือนกันเห็นไหมและความสวยก็กำลังจะหมดไปเห็นไหมคะมันต้องงอกงามเห็นความสวยก็ไม่เที่ยงเห็นความสวยก็เป็นไปเพื่อพิจารณาความไม่เที่ยงเห็นความสวยที่เข้าใจความเสื่อมเห็นการได้มาที่เข้าใจความจากพรากเห็นความรักที่เราต้องรู้จักใช้เวลาที่เรารักอย่างรู้จักถนอมรักเพราะวันหนึ่งในความรักมันมีความพรากสิ่งเหล่านี้มันเป็นความจริงค่ะเพียงแต่เราไม่ยอมรับการสูญเสียแล้วเราก็จะสะอึกสะอื้นแต่ถ้าเรายอมรับการสูญเสียเราจึงบริหารจัดการในเวลาที่เรามีอย่างงดงามและงอกงามค่ะแม้สิ่งนั้นจะจากเป็นหรือจากตายชีวิตของเราก็ยังงอกงามค่ะนี่คือสิ่งที่คุณแม่อยากพูดไว้วันนี้ก็มีหลายคนที่เข้ามาแล้วบางคนก็อาจจะกระตุกใจตัวเองบ้างก็ขอบใจที่ทุกคนจะลุกขึ้นมาแล้วเรียนรู้กับการใช้ปัญญาในการที่จะเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยถ้าทำเหตุปัจจัยด้วยความประมาทผลมันจะทุกข์แต่ถ้าเราไม่ประมาทแล้วเราเข้าใจมันอย่างเต็มที่เราก็จะกลายเป็นคนที่งอกงามได้ในทุกเรื่องไม่ว่าจะได้หรือจะเสียนะคะนี่ก็เป็นการพูดคุยเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปมาถามเรื่องมันดาร่าเขาหน่อยเป็นยังไงบ้างมาจากทั้งฮ่องกงนิวซีแลนด์นะเจ้าค่ะวันนี้แล้วก็มีคนปลดล็อกได้เหมือนติ่งด้วยเจ้าค่ะเขาบอกว่าจริงเจ้าค่ะปลดล็อกได้พร้อมพี่ติ่งเลยเดิมเนี่ยนั่งคิดตลอดเวลาว่าโทษตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเป็นคนไม่ดีทำไมคบเพื่อนแล้วทำไมคิดอย่างนี้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เนี่ยเขาบอกเขาปลดล็อกได้เจ้าค่ะเดินตรงนี้หรือเดินได้คือเวลาคนที่ปลดล็อกได้เนี่ยคือคนที่ใช้ปัญญาในการกล้าฟันตัวเองกล้าที่จะหยุดบางทีเราจะมีข้ออ้างที่จะเลวแต่วันนี้เรากล้าที่จะหยุดเพราะเรากล้าที่จะหยุดเราจึงกลายเป็นบุคคลที่หลุดเรากล้าที่จะหยุดเราจึงเป็นคนที่หลุดจากการทำเหตุที่มันจะนำไปสู่ความเสื่อมถ้าเราไม่กล้าที่จะหยุดเราจะไม่หลุดเลยค่ะเราจะกลายเป็นคนที่เห็นตัวเองถูกเสมอและเวลาที่มันมีเหตุผลให้ตัวเองถูกและทำให้เราเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่มีอิสรภาพเนี่ยอย่าไปโทษใครนะอย่าไปโทษใครอย่าเป็นคนที่มีอคติแล้วเพ่งโทษคนอื่นว่าเราทุกข์เพราะคนนั้นเพราะคนนี้เพราะเหตุการณ์นั้นเพราะเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วเพราะเราไม่รู้ทันปัจจุบันขณะที่เราสามารถที่จะหยุดมันได้ถ้าหยุดได้ก็หลุดได้แต่ไม่ยอมหยุดค่ะแสงจะสดแล้วนะนันทวานมาทางนี้ได้เลยทางนี้แล้วเห็นเนี่ยมุมสุดท้ายของแมนดาร่าเนี่ยเห็นไหมพี่ติ๋งอ่ะค่ะมาเนี่ยค่ะวันนี้ที่กรุงเทพมี work from home เยอะขึ้นมากเลยเจ้าค่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่าต้องเรียกว่าอะไรอ่ะเชิดชูบริษัทที่ยอมให้ work from home หรือมีคำสั่งให้ work from home วันนี้นะคะมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากเพราะตอนนี้มันต้องล็อกดาวน์ตัวเองแล้วล่ะค่ะคุณแม่ก็ยังบอกเลยว่าแม้กระทั่งคนที่จะเดินทางเนี่ยก็ต้องรู้นะว่าเราอาจจะเป็นหนึ่งในตัวที่จะทำให้เกิดสถิติของการเผยการแพร่โควิดนะคะมันมากขึ้นต้องระวังแต่ก็ไม่ต้องถึงกับขั้นกลัวนะคะก็อยู่บ้าน
เราทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้พระอาทิตย์ดวงเดียวกันค่ะพระอาทิตย์ดวงเดียวกันกำลังจะมาอีกแล้วออกมาทักทายเขาหน่อยจ้าเอ๋แล้วก็บายบายกันก่อนวันนี้คุณนิดมาควบคุมการทาสีด้วยตัวเองเป็นไงตอนนั้นเราหลับอยู่ตลอดเราพักผ่อนเพราะเราเดี๋ยวเราต้องสวดมนต์ด้วยอายุเจ้าค่ะคุณแม่เจ้าค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพี่ติ่งเขาไม่ได้ด้วยอายุหรอกพอเด็กเรียกเขายายเท่านั้นแหละสุดสุดนั่งรถคันนี้เด็กเต็มรถเลยค่ะเรียกยายยายพี่ติ่งบอกทำไม่เดินเองต้องเรียกยายเดินเองไม่ขับรถให้แล้วเด็ก6คนค่ะพี่เลี้ยง2น่ารักทุกคนก็เหมือนไข่ไก่เลยเหมือนไข่เค็มอ่ะนะคะสวยงามในการจากลานะส่งท้ายก่อนที่จะเข้าถึงวันสุดท้ายของปีนะคะวันนี้เป็นวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2563พวกนี้จะก้าวเข้าสู่วันสุดท้ายของปีแล้วคุณแม่ก็อยากจะให้ทุกท่านตอบคำถามที่ทิ้งไว้เมื่อ2วันที่แล้วว่าคุณได้ทบทวนคุณได้ทบทวนชีวิตของคุณหรือยังว่ามันมีอะไรที่คุณคิดรู้สึกเสียใจกับมันคุณขอโทษคุณขอโทษต่อสิ่งนั้นต่อการกระทำนั้นไม่ว่ามันจะมาจากใครหรือบุคคลใดและอย่าลืมขอโทษตัวเองค่ะให้อภัยตัวเองได้ให้อภัยคนอื่นได้อย่างสุจริตและต่อไปเมื่อขอโทษแล้วอย่าลืมใช้ปัญญาในการจัดการการเกิดใหม่ของเราค่ะเกิดใหม่เลยการเกิดที่ไม่เกิดอีกในความประมาทมันจะทำให้เรามีความ strong เราต้อง move on อย่าง strong ด้วยสติมีปัญญาในการจัดการเริ่มต้นใหม่อย่างให้อภัยตัวเองได้ให้อภัยคนอื่นได้รักตัวเองเป็นมากขึ้นก็จะเอ็นดูคนอื่นอย่างเอ็นดูเขาเอ็นเราไม่ขาดนะคะพวกเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนี่น่าสงสารสุดอธิบายหน่อยเป็นไงนะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะโอ้ยอย่าเลยเจ้าค่ะท่านที่กำลังจะตกมันจะเศร้าไปนะเป็นไงก็นะไงจ๊ะนะนะก็ได้กุหลาบมา20กระถางนี่แหละเจ้าค่ะเอ็นเราขาดไปแล้วเปิดเผยมากลูกฉันเปิดเผยเนี่ยให้ถามเรื่องอื่นนะไม่มีปิดบ้างเลยมีคนบอกว่าคุณแม่เอาพี่ติ่งอยู่จริงนะบอกเปล่าพี่ติ่งเขาเปลี่ยนแปลงเองแต่ว่าเขาจะเปิดเผยอย่างนี้ไงมันก็เลยสอนง่ายไงคนมีลี้ลับไม่รับรู้ปฏิเสธยากนะพี่ติ่งคือจริงๆแล้วเวลาจะอธิบายอะไรให้คนอื่นต้องอธิบายจากประสบการณ์ตัวเองไงเจ้าค่ะอย่างปูนอย่างเงี้ยพูดให้เราฟังแล้วก็โอ้โหทำไมพูดได้คุณแม่ก็จะบอกว่าเขากำลังแสดงธรรมอยู่รู้ไหมเนี่ยเราก็อ๋อเหรอเพราะฉะนั้นเราเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดเพราะเขาเผชิญกับตัวเองเขาก็อธิบายให้แม่ฟังได้ใช่ใช่ไหมเจ้าค่ะเราก็เปิดใจฟังลูกหน่อยเอาหัวใจฟังเขาหน่อยทุกทีเราจะเอาคำว่าแม่เนี่ยไปบดบังเจ้าค่ะที่จะฟังเขาด้วยใจแต่จะใช้อะไรใช้ความเป็นแม่น่ะแบบเหมือนตั้งการ์ดไว้ก่อนแกไม่ใช่หรอกไม่จริงลูกจะมารู้ก่อนแม่ได้ไงแม่เคยผ่านมาก่อนแต่ยุคมันเปลี่ยนวันนี้ก็คุยไปกับกลุ่มนั้นอยู่ว่าอย่าไปบังคับเด็กเลยเราน่ะลองฟังเขาว่าเขามีวิธีการแก้ปัญหาของเขายังไงในยุคเขาเขามีวิธีการจัดการชีวิตของเขาให้เข้าถึงเป้าที่เขาต้องการยังไงที่อาจจะไม่ใช่เป็นวิธีการที่เราเคยทำเขาก็ไม่ได้ผิดหรอกนะคะเพียงแต่ว่าเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะเจ็บเป็นและก็ต้องเรียนรู้ที่จะไม่พลาดอีกด้วยประสบการณ์ตรงของเขาค่ะเหมือนเราอะค่ะปีนี้เราเจ็บอะไรบ้างและปีนี้เราเห็นการเติบโตอะไรของเราบ้างเราเห็นการเติบโตในขณะที่โควิดมาแล้วเราโตขึ้นเราจะภาคภูมิใจวันนี้มีหลานคนนึงชื่อตถาตานะคะเขาเอาฟิล์มที่เขาถ่ายเก็บมาแบบมุมบนของเขาเนี่ยมาร้อยเรียงให้เห็นว่าในช่วงโควิดเนี่ยที่นี่เติบโตเราก็เห็นว่าใจของคนทำฟิล์มก็เติบโต
เพราะเราดูคุณภาพงานเรารู้ใจของคนทำงานจริงไหมวันนี้พี่ติ๋งก็เห็นด้วยใช่ไหมเห็นแล้วก็ถามพี่จอยตอนที่ยังไม่ได้ทราบว่าทัตตาเป็นคนทำนะคะใครทำมาพี่ใครทำมาพี่ก็นึกว่ากลุ่มอะไรนะที่มาจากรถนะคะที่ทำฟอร์มูล่านึกว่ามืออาชีพขนาดน้ำเพราะทั้งเสียงเพลงทั้งมุมกล้องทั้งการจัดต่อพอคุณแม่ไปบอกว่าทัตตาขนลุกอีกแล้วขนลุกอีกแล้วแล้วคุณแม่เล่าเรื่องพี่บุญรอดทุกครั้งนี่ก็จะน้ำตาซึมทุกครั้งเจ้าค่ะว่าชีวิตคนก็ต้องเป็นไปตามกรรมนะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมีวันนี้ให้ดีที่สุดใช่ค่ะและไม่ควรจะปล่อยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตตามชะตากรรมคำว่าชะตากรรมมันเขินปล่อยปะละเลยแต่ชีวิตเราเป็นไปตามกรรมเราต้องทำให้เราเนี่ยบริหารกรรมของเราอย่างไม่ใช่ปล่อยให้ชีวิตของเราเป็นไปตามชะตากรรมค่ะเราต้องบริหารกรรมของเราที่ทำอย่างดีที่สุดในการบริหารปัจจุบันขณะให้สุจริตที่สุดถ้าปล่อยชีวิตเป็นไปตามชะตากรรมก็จะเหมือนงูเปื้อนคูดคบกันไปกระเด็นขี้เปอะเลอะเทอะนั่นแหละเขาเรียกว่าปล่อยไปตามชะตากรรมเจ้าค่ะเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยไม่เคยรู้เลยถ้าเป็นคนธรรมดาคิดก็จะคิดแต่ว่าเพื่อนกันต้องรักกันรักกันต้องไปด้วยถ้าเพื่อนทำอะไรเขาเรียกสบายใจก็ต้องปล่อยเข้าไปเขามีปัญญาคิดเองนะแต่จริงๆไม่ใช่ต้องเตือนไม่ได้ก็มีสเปซหน่อยใช่แล้วกันเว้นวักนิดนึงเจ้าค่ะเว้นบรรทัดหน่อยเพราะว่าจะต้องเว้นเป็นหน้าเจ้าค่ะต้องเป็นบางทีก็ต้องเป็นอย่างนั้นค่ะคุณแม่ว่าเวลาเราเหลือน้อยอ่ะมันเสียเวลายุ่งกับใครแล้วเสียเวลาอยู่กับใครแล้วมันรำคาญใจอยู่กับใครแล้วมันหงุดหงิดอยู่กับใครแล้วไม่รู้เขาจะเอาอะไรอีกแล้วเนี่ยคุณแม่ว่าเอ๊ะเรามีเขาเรียกอะไรฮะอ้าวนกอินทรีโดนบังคุณแม่พูดถึงนกอินทรีเอ๊ะนกอินทรีโดนบังสระเปิดเผยไหมฮะเปิดเผยฮะที่จริงอ่ะนกอินทรียังอยู่ในใจไม่ได้บินไปไหนหรอกอยู่ที่ว่าจะดึงดิชักมาเมื่อไหร่ใช่เปล่าคือจ๊ะคือต้องบอกแบบนิดค่ะว่ากัลยาณมไม่ถือกัลยาณมิตรแต่ว่าก็อะไรนะให้แบบเพื่อนแบบเพื่อนจ้ะค่ะก็ให้ทุกคนเข้าใจความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะถึง24ชั่วโมงนะคะพรุ่งนี้เราจะเปิดรายการกันคราวนี้คุณแม่จะกลับมาถามเราว่าทำอะไรได้บ้างมีคนตอบคุณแม่มาด้วยค่ะแล้วค่ะว่าคุณสุวิมลน้อมกราบสาธุคุณแม่จะน้อมรับคำมาใช้ในชีวิตประจำวันอ๋ออนุโมทนาลูกค่ะแล้วทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะตอนนี้เรามีคนที่ดูเราเพิ่มขึ้นในทุกพิเรียดเลยนะสังเกตได้ป่ะอันนี้270ค่ะอันนี้ตกไปหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้อาจจะเริ่มเดินทางแล้วนะหรือไปกันหมดแล้วอ่ะวันนี้เริ่มเดินทางเพราะวันนี้วันศุกร์เจ้าค่ะวันนี้วันศุกร์วันนี้วันพฤหัสเจ้าค่ะวันพฤหัสเพราะวันนี้วันคือวันสุดท้ายของการทำงานใช่พรุ่งนี้วันหยุดแล้วแม่ตกใจนึกว่าสวดมนต์ไปเรียบร้อยแล้วแม่ก็งงเพราะยังจำได้ว่าวันนี้ธรรมสวัสดีอีเมกาซีนจะออกแล้วพรุ่งนี้เราก็จะส่งถึงมือท่านหลายคนก็สมัครเข้ามาแล้วนะคะหนังสือวันละบาทค่ะหนังสือวันละบาทต้องลง subscribe ตรงไหนก็ค่ะ subscribe ตรงไหนเหรอเอาจอย subscribe ตรงไหนเจ้าคะมาเปิด subscribe ตรงไหนเจ้าคะ subscribe ทุกคนตรงไหนบริจาคมาแล้ว365บาทแต่ว่าเขาบอกว่าแล้วสมัครยังไงเดี๋ยวก็จะเป็นเดี๋ยวดิค่ะคือสมัครมาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีกรุ๊ปฟอร์มส่งไปให้นะคะเป็นลิงก์เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งที่เขียนว่ารีควีตพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้เขาจะเขียนว่าอะไรคะเขาจะเขียนว่าสมัครได้แล้วกดตรงนี้นะคะก็เข้าไปกรอกใช่ไหมคะแล้วก็ร่วมบุญไปได้ที่ไหนอะไรเงี้ยก็ส่งเขียวกดขึ้นมาคือตอนนี้เขาประสานอยู่กับธนาคารและธนาคารก็กับมูลนิธินะคะธนาคารมูลนิธิและอะไรอีกอ่ะคุยกันนะคุณแม่เรื่องกันอยู่พอดีว่าเป็นช่วงปีใหม่ไงคะเขาก็เลยยังไม่ได้พร้อมสักทีเดียวแต่ก็เราก็มีวิธีอื่นๆในการช่วยกันทำให้เกิดสมาชิกได้ค่ะพรุ่งนี้มีคำตอบใช่ไหมคะจ้ะงั้นเดิมเขาบริจาคมาแล้วนะพี่เขาบอกเขาสมัครมาแล้วแต่ว่าเขาไม่รู้จะกดยังไงเงินมาก่อนให้ทีมหลังบ้านส่งเข้ามาค่ะคือเนื่องจากว่าตอนนี้เราทำงานกันจนถึงเชื่อเหอะ
วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ค่ะของของวันสุดท้ายเนี่ยหนังสือพิมพ์นิตยสารธรรมสวัสดีอีเมกาซีเนี่ยถึงคุณแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นการทำงานที่มีเรื่องราวอย่างวันนี้บ๊วยก็ส่งคลิปมาพอดีคุณแม่ก็ไปขอบคุณบ๊วยเขาอ่านี่ไงดอกไม้ของครอบครัวของเด็กๆเนี่ยกลิ่นหอมฟุ้งขจรขจายนะคะซึ่งเราเองก็บอกกับทีมงานของเราว่าขอบคุณคนทุกคนที่โทรศัพท์เข้ามาแบบเหมือนกับว่าเป็นเหมือนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับเรานะคะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงความคำขอบคุณของคุณแม่เนื่องจากไฟไหม้เนี่ยเราก็ได้เห็นเลยว่าใจของผู้คนที่มีต่อเราเนี่ยก็มีความห่วงใยพี่ติ๋งเข้ามาได้ค่ะมีความห่วงใยก็เพราะเรามีธรรมะที่ชื่อว่าธรรมะสวัสดีอีเมกาซีนเนี่ยเกิดขึ้นจากกองไฟที่ไหม้หนังสือที่เป็นการทำงานของเสถียรมาในการทำงานของคุณแม่ที่บวชมา40ปีเนี่ยแต่คุณแม่บอกว่ากระดาษไหม้เนี่ยใจไม่มอดเมื่อกระดาษไหม้แล้วใจไม่มอดเนี่ยเราก็ทำมันขึ้นมาใหม่เขย่าของขึ้นมาเขย่าเพื่อให้แบบมันเป็นเรื่องเล่ากุศลที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะบอกกล่าวที่เป็นประสบการณ์จริงว่าเราผ่านชีวิตที่ยากลำบากมาเช่นตถาตาคนที่ตัดคลิปเล็กๆที่คุณจะได้เห็นในธรรมสวัสดีอิมกาซีนน่ะชีวิตของเขาคือแม่บุญรอดที่พี่ติ่งบอกว่าพอพูดถึงบุญรอดทีละนะฮะเด็กก็อยู่กับปัจจุบันที่อยู่กับความกตัญญูต่อแม่ของเขาที่ตายไปแล้วและในที่สุดเราก็เห็นว่างานของตถาตามันก็มีความกตัญญูอยู่ในเส้นสายของการตัดต่อเลยเพราะมันทำงานด้วยความกตัญญูไม่ได้ทำงานด้วยเงินไงเจ้าค่ะมืออาชีพจะอีกอย่างนึงแต่ว่าอันเนี้ยมันอาจจะเป็นคนที่ทำงานด้วยใจที่มันอยากจะทำถวายคุณยายในกรณีที่แบบไฟไหม้ด้วยแล้วเราก็ทำนิตยสารแล้วก็คนแก่ก็แบบโอ้ทำงานกันตื่นก็ทำอ่ะหลับก็คือพักตื่นก็ทำอย่างเงี้ยค่ะก็เด็กๆ ก็เลยเอาลิงก์มาแล้วคุณก็จะได้เห็นงานเหล่านี้คนนู้นคนนี้ก็เลยส่งคลิปมาเพื่อนต่างประเทศบ้างเด็กๆที่เคยอยู่ในครอบครัว Mindfulness Family ที่พอรู้ว่าไฟไหม้ก็ยังโอมตะเรตูตะเรตูเลสวาฮามันก็ชื่นใจมันก็เหมือนน้ำที่ผมเข้ามาเป็นนกกระจิบที่บินไปคาบน้ำในป่าออกมาดับไฟถึงแม้ว่ารู้ว่าไฟมันจะยังมีอยู่แต่มันก็ยังมีนกฝูงใหญ่ที่จะถูกสร้างกันขึ้นมาแล้วไฟกองนั้นในที่สุดถ้ามันไม่มีเชื้อมันก็ต้องมอดค่ะไม่มีไฟกองไหนที่ไม่ดับแต่ถ้ามันเริ่มจากมีน้ำจากคนตัวเล็กตัวน้อยที่เข้าไปผมด้วยมันก็จะช่วยให้กองไฟนั้นนะมันมีภาพจดจำที่ดีต้องขอบคุณท่านอาจารย์ท่านเจ้าคุณอาจารย์ปัญญาที่หลวงพ่อสง่านะคะที่ก็ส่งเสียงมาหรือแม้แต่อาสาสมัครของเราในต่างแดนก็ส่งเสียงมาคุณก็จะได้พบกับสิ่งที่ลิงก์จากธรรมะสวัสดีอีเมกาซีนเนี่ยจะเห็นเพราะมันจะเป็นคล้ายๆหนังสือที่มันเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยนะคะเด็กๆจาก SOS ของเราโออิชิอย่างเงี้ยก็มาแล้วก็ไปทำของเขาเองนะคะแต่มันจบลงด้วยอะไรไหมอาหารอร่อยกินกันหลายคนกินอะไรรู้ไหมคะกินบะหมี่ MK ของพี่แจ้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะพี่แจ้วก็เป็นสปอนเซอร์ทุกครั้งที่มีการทำงานของเราเลยเงี้ยมันก็อร่อยนะอ่ะอ่านแล้วเป็นไงจ๊ะก็ทุกคนก็ยังบอกว่าจริงค่ะพี่ติ๋งไม่รู้จะ subscribe ที่ไหนเหรอ เอาล่ะแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่ะ เดี๋ยววันนี้คุณแม่ดูอีแมกกาซีนแล้วล่ะคงจะกำลังที่จะพรูฟสุดท้ายพี่ปุ้ยคงกำลังช่วยแม่กุ้งอยู่คุณแม่ก็ช่วยได้ไกลๆวันนี้เราอาจจะไม่ถ่ายทอดตอนที่เราสวดมนต์แต่เราจะเริ่มปิดไฟทันทีที่ดับแล้วเราจะลองดูแสงก่อนดีไหมนันทวันเพราะเราจะได้เห็นว่าผลจากการทำงานวันนี้และถ้าไม่เสร็จจริงๆพรุ่งนี้อาสาสมัครที่เคยบวชในหุบเขาโพธิสัตว์มาแล้ว
ก็จะได้มีการงานที่จะวันสุดท้ายมาลงแขกกันทำสิ่งนี้นะคะBaby Rose คงยังไม่เสร็จละค่ะพรุ่งนี้อาจจะต้องต่อแล้วก็ยังมีกุหลาบเลื้อยอีกนะคะพรุ่งนี้เรายังมีงานค้างปลูกทั้ง Baby Rose ทั้งกุหลาบเลื้อยที่จริงอ่ะคุณแม่อยากจะจัดห้องของเราอีกทางด้านหลังให้เป็นที่อาจจะต้องหลังปีใหม่เพราะมันงานมันก็เยอะจริงๆนะคุณแม่จะขอให้ทีมที่ทำมันดาร่ารายงานคุณแม่นิดนึงได้ไหมอยากรู้ไหมว่าเขาทำเสร็จไปถึงไหนอ่ะไปไหนกันหมดแล้วล่ะเหรอเมื่อกี้เดินลงเพิ่งเดินลงไปจ้ะค่ะแม่โอจะไปเปลี่ยนเสื้อแสดงว่าเขาต้องวางใจได้แล้วสิอุ้ยมาแล้วเจ้าค่ะใครจ๊ะโอ้โหมาแล้วนี่ใครจ๊ะลิงเจ้าค่ะสมัครสมาชิกพร้อมร่วมเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงกับ eMac ขึ้นมาอยู่ในเฟซบุ๊กนี่นะคะเฮ้ครับอัพขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้เจ้าค่ะเห็นไหมเจ้าค่ะเนี่ยขึ้นมาเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูนะเจ้าค่ะตัวติ่งจำพาสเวิร์ดติ่งไม่ได้กดเข้าไปก่อนพอกันชิปคุณแม่ทำไม่เป็นหรอกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยกดเข้าไปแล้วท่าแดนกดเข้าไปแล้วนะคะแล้วไงคะเขาให้สมัครใน Google ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเตรียม Google Account กับพาสเวิร์ดไว้นะคะติ่งจำไม่ได้ค่ะต้องกลับบ้านไปเอาโพยค่ะมาแล้วเจ้าค่ะอันนี้แหละใช้สมัครเจ้าค่ะกดแล้วกดแล้วทุกคนกดมานะคะก็งั้นเราเดินมาทางนี้หน่อยค่ะมีใครจะบอกคุณแม่ไหมคะอยากขอบคุณคนที่ทำมันดาร่าแม่ชีโอสงสัยครอบครัวต่อเต่ามาแล้วครอบครัวต่อเต่าครอบครัวต่อเต่าอยู่ที่วัดอมรวดีกระติกนะคะลองกดเข้าไปซิกระติกลองกดเข้าไปจำแอคเคาท์ตัวเองได้ไหมแล้วบอกด้วยเพราะพวกนี้สมัครหมดละถ้ามีต่อเต่า5คนก็กดไป5คนนะสมัคร5คนนะไม่ใช่สมัครฉบับเดียวนะจ๊ะจะได้เยอะๆเขาต้องการล้านคนปูนสมัครด้วยปูนไปเอาเพื่อนปูนมาในปูนก็รักคุณยายใช่ไหมใช่จ้ะปูนรักคุณยายว่าแล้วต้องแชร์เดี๋ยวให้เด็กๆนั่นแหละเด็กๆที่วันนี้มาน่ะเนี่ยให้เขาลองฝึกดูเขาจะได้รู้ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในเสียงเล็กๆของพวกเรามันพูดภาษาอังกฤษกันหมดแล้วเนี่ยมันทำงานเรื่องนี้ก็ไปดูฟังภาษาอังกฤษที่เป็นวอร์เรนเทียของคุณยายในโลกนี้ว่าเขาส่งอะไรมาค่ะเดี๋ยวคุณแม่ดื่มน้ำนิดนึงอ้าวได้ไหมเขามียาให้คุณแม่ทานด้วยเนี่ยเดี๋ยวหนูไปเอามาหน่อยบอกนิ่มจะได้ทานซะเลยไปเขย่ามาจ้ะก็อยากเล่าให้ฟังค่ะที่นี่ก็ไม่มีความลับจริงๆจะกินน้ำก็ยังกลางคืนขอเวลาเพราะว่าวันนี้ก็ก็ไม่เหนื่อยนะแต่รู้สึกแรงหมดเพราะตัวลุมๆเจ้าค่ะตัวลุมๆเนาะลุมเจ้าค่ะตัวลุมๆตัวลุมๆต้องแปลว่าไข้ขึ้นต้องเป็นคนที่ไม่ได้เห็นคุณแม่สองสามวันเพราะว่าเมื่อวันจันทร์ที่ติ่งมาติ่งไม่ได้เห็นคุณแม่สองสามวันใช่ไหมเจ้าค่ะติ่งก็ทักว่าคุณแม่เหลืองวันนี้พี่จอยก็ทักเพราะติ่งเริ่มชินละแต่พี่จอยมาถึงก็ทำไมคุณแม่เหลืองแสดงว่าคุณแม่คงจะเหลืองจริงๆเหลืองไหมคะคนบอกทุกคนบอกว่าสดใสคุณแม่ดูย้อนหลังนะคะยิ่งตอนที่ออกไปใช้คำว่าเยี่ยมเยียนจะเห็นคุณแม่หัวเราะอยู่ตลอดเวลาแต่วันนี้รู้สึกแรงหมดวันนี้จะเป็นเพราะขาดน้ำเยอะค่ะให้เขาสวดกันไปเองไหมเจ้าค่ะไม่หรอกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเวลาเขาสวดคุณแม่ทำสมาธิเขาสวดมนต์เนี่ยคุณแม่ได้รับการเยียวยาด้วยนะคุณแม่เจ้าค่ะเวลาเขาสวดมนต์แล้วคุณแม่ทำสมาธิเนี่ยคุณแม่ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหมเจ้าค่ะได้ยินแต่อยู่ในสมาธิใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยใช้ปัญญาในการฟังทำความเข้าใจในขณะที่เราไม่ได้ออกเสียงเนี่ยเราสวดมนต์เพื่อปัญญาเนี่ยอาศัยวนาจะพาลานังเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าใช้ปัญญาพิจารณาการครบไม่ครบคนพาลแล้วครบบัณฑิตเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะแบบมันเหมือนตอกย้ำด้วยการจัดการฮะเพราะว่าฟังต้องฟังเป็นร้อยๆพันๆรอบคือเสียงสวดมนต์มันจะอาบเหมือนเราอาบน้ําเราจะรู้สึกเย็นเหมือนเราอาบน้ําอ่ะเราไม่ต้องคิดใช่มั้ยว่าน้ําเย็นถูกมั้ยเราก็รู้สึกเย็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเป
้าหมายของการอาบน้ำคือความสะอาดใช่ไหมน่ะเราเห็นได้ถึงความสะอาดอย่างเงี้ยตอบไหมตอบเจ้าค่ะเพราะว่าอยากทราบว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเราก็อยู่ในขั้นแบบบันไดขั้นแรกอยู่แต่อยากรู้ว่าบันไดขั้นสูงอย่างสมมติเราสวดมนต์เนี่ยเราจิตเราจะจดจ่ออยู่กับการสวดมนต์มันใช้สัมมาวาจาด้วยจิตที่จดจ่ออยู่กับลมหายใจเนี่ยจิตมันไม่กระเพื่อมไปอื่นทีนี้ถ้าคุณแม่เนี่ยไม่ได้สวดอาจจะด้วยสุขภาพหรือจะด้วยจังหวะที่มีคนอื่นสวดแล้วคุณแม่จะได้ใช้เสียงของการสวดของคณะแม่ชีเนี่ยอาบรดคุณแม่เพื่อให้คุณแม่เนี่ยแบบได้พิจารณาธรรมให้แยบคายขึ้นในระดับของปัญญาที่ได้ฟังเสียงสวดมนต์ในบทนั้นๆอย่างใช้ปัญญาเพื่อนำมาพิจารณาใคร่ครวญแล้วคุณแม่ก็จะไม่ได้บรรลุธรรมด้วยการสาธยายมนต์แต่บรรลุธรรมด้วยการใคร่ครวญธรรมมาเป็นการฟังธรรมอย่างใคร่ครวญธรรมถ้าใครสวดมนต์แล้วใคร่ครวญไปด้วยก็ได้ทั้งสาธยายธรรมและใคร่ครวญธรรมเพราะการบรรลุธรรมมันมีทั้งการสาธยายธรรมการใคร่ครวญธรรมการพิจารณาธรรมเนี่ยมันทำได้ตลอดทั้งวันเลยหรือการปฏิบัตินะอย่างอานาปานสติก็ดีหรือว่าสติปัฏฐาน4ก็ดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเหมือนเทคนิคเหล่านี้แต่เป้าหมายคือการบรรลุธรรมเป็นไปเพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรมเจ้าค่ะเมื่อเอิญที่ผ่านมาที่วัดโดยปกตินะเจ้าค่ะพระก็จะสวดโดยที่เราไม่รู้เรื่องเราไม่ได้เข้าใจความหมายเจ้าค่ะอย่างวันนี้พอเข้าใจความหมายแล้วก็ทราบแล้วว่ามันจะพอเราเข้าใจมันก็จะซึมเข้าไปทีละนิดแล้วก็จะเข้าใจวิธีเปราะซึ่งมันมีพิจารณาไปเรื่อยๆไข้ควรไปเรื่อยๆใช่มันมีหลายพันหลายหมื่นเปราะเลยจริงๆแต่ว่ามันก็ได้ทุกวันนะเจ้าค่ะที่สวดมันก็ได้ทีละเปราะเล็กเปราะน้อยวันไหนไม่ได้เลยอย่างน้อยมันก็ได้ความนิ่งตรงนั้นชั่วโมงนึงพอไปนอนก็หลับสบายอันนั้นก็คือจริงๆแล้วการสวดมนต์เนี่ยก็เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนานั่นแหละการใคร่ควรทำก็เหมือนกันหรือการทำอานาปานสติก็เหมือนกันมันก็คือได้ทั้งสมถะและวิปัสสนามันได้ทั้งความสงบแล้วมันก็ได้การเห็นแจ้งว่ามันเกิดดับอย่างฉับพลันแปลว่าอะไรก็เป็นการปลดล็อกไปเรื่อยๆเนาะจุกจ้ะก็ปีนี้เป็นปีแห่งความเบิกบานโดยธรรมเลยโควิดมาธรรมะต้องศักดิ์สิทธิ์เลยล่ะแล้วคุณแม่ก็อยากจะฝากความห่วงใยว่าตอนนี้เนี่ยที่เพชรบุรีเนี่ยที่โรงพยาบาลเพชรเนี่ยก็มีบุคลากร1คนเป็นตอนนี้เราก็ไม่ได้เข้าไปที่โรงพยาบาลแต่ฝากความห่วงใยไปถึงบุคลากรที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ในทุกๆเลยแพทย์และพยาบาลจะต้องทำงานหนักแล้วล่ะตอนนี้เพราะว่ายอดของการเจ็บป่วยเนี่ยเราก็เห็นตัวเลขที่ชลบุรีก็เป็นร้อยนะคะวันเดียวพรึบใช่จาก30เป็น150เขาถึงได้บอกนะว่าอย่าปิดข้อมูลนะคะแล้วก็แหล่งที่มาก็เป็นแหล่งที่มันมั่วสุมอ่ะเราก็ไม่ควรจะไปเพราะฉะนั้นบ้านใครบ้านมันเนี่ยดีแล้วนะคะแล้วเสถียรธรรมสถานเนี่ยยังทำงานอยู่ได้เพราะเราใช้ทำการทำงานโดยผ่านสื่อเราก็ไม่ได้มีคนที่เข้าออกในเสถียรนอกจากคนที่เราอยู่เดิมหรือคนที่มีเจตนาที่จะนัดหมายมาก่อนแล้วนะคะรวมทั้งผู้ปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยก็เป็นโอ้จำนวนที่น้อยลงไปมากเลยค่ะเราก็อยากให้ทุกคนได้ใช้ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยอยู่กับธรรมนั่นแหละอยู่ตรงไหนก็ปฏิบัติตรงนั้นแหละเราสามารถประพฤติดีประพฤติชอบได้ทั้งเวลาลืมตาหลับตาหรือเจ็บป่วยอยู่ในโรงพยาบาลก็ฝากความห่วงใยนะคะต้องห่วงใยกันค่ะมีคุณนี้น่าจะเป็นน้องเกณฑ์เด็กชายเกณฑ์ตั้งใจจะสวดมนต์ข้ามปีกับคุณยายเป็นปีแรกดีใจมากที่คุณยายให้สวดมนต์พร้อมกันจากที่บ้านได้ค่ะทันนิสราใช่ไหมคะคุณแม่น้องเกณฑ์ใช่ไหมแอมป้าเกณฑ์คือเจ้าของไข่ซิลกี้แล้วก็เป็นคนที่ส่งเสียงเข้ามาทันทีที่ได้ทราบข่าวว่าไฟไหม้เขาก็ถาม
ป้าแอมว่าคุณยายจะอยู่ยังไงอะบ้านคุณยายชาไฟไหมแล้วก็ยังครับวันนี้ก็ซิลกี้ของเก่งก็ยังเป็นนางเอกรับแขกเด็กๆที่มาเนี่ยชอบอยู่ตรงนั้นนานที่สุดเลยเจ้าค่ะใช่ไหมไม่ยอมออกจนบอกไก่เหนื่อยแล้วลูกให้ไก่ไปพักบ้างแต่แปลกนะเก่งไอ้ซิลกี้ของยายที่มันฟักออกมาได้ตัวนึงอะไม่ชี้น้องถ่ายมาดูซิลกี้มันทำท่าเงี้ยมันหลับหรือมันทำตายก็ไม่รู้แต่หัวใจมันยังเต้นผึบผึบผึบจนเขาต้องเอามือไปเคลียร์มันก็จะกระดุกกระดิกที่มันตลกมากเลยนะเกณฑ์ของบ้านเกณฑ์มันมีแกล้งตายอย่างนี้ไหมบ้านยายจ๋าเนี่ยมีแกล้งตายนะหรือมันแย่เราเล่นก็ไม่รู้นะเพราะเรารักมันไงมันรู้ว่าถ้าไก่ตายแล้วเราจะเสียใจเหมือนเกณฑ์ก็เสียใจใช่ไหมถ้าไก่ตายอ่ะเขาก็แบบไปดูอะไรไปดูเป็ดเด็กไปดูเป็ดแล้วอ๋อนี่ไงไก่ซีกี้ของเขาเขาจองตัวนี้นะสีทองเราก็ไม่แน่ใจแล้วว่าลูกแล้วค่ะเดี๋ยวให้แม่ช่อขอแม่ชีน้องนะมีแม่ชีท่านหนึ่งเดินมาอ๋ออันนั้นเป็ดลูกไม่ใช่ไก่ แตกคือว่าป้าก็ไม่รู้ บอกหูยป้าตัวนี้เป็ดไก่ซิกี้สีทองเลยไม่เรียกยายหรอไม่เรียกยาย มีคนเดียวเรียกยายเจ้าค่ะแล้วยายว่าไงยายก็นึกว่าใช่ก็บอกเออมีสีทองด้วยลูก แบบวันนี้รอมืดจะดูเนี่ยจะดูเรื่องแสงค่ะวันนี้ก็ตกยากนะเจ้าค่ะเนี่ยเพราะวันนี้พระอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นทั้งวันพอจะตกยากเนี่ยนี่หกโมงจะครึ่งแล้วนะคะยังแสงลำมาเรืองขนาดนี้เลยเมื่อวานหกโมงครึ่งนี่เราแทบจะมืดตื่นแล้วเจ้าค่ะตกยากแปลว่าอะไรอะไรถ่วงไปแสงไม่ทราบเจ้าค่ะตกยากเพราะวันนี้มันแบบพระอาทิตย์ขี้เกียจเล็กน้อยไม่ค่อยฉายแสงวันนี้มันทึมๆทั้งวันนะเจ้าค่ะใช่เพราะว่าเมื่อเช้านี้นะคะพวกเราเองก็ใช้วิธีการวิ่งทำงานกันเพราะคิดว่าเครื่องมือแต่จริงๆไม่ใช่อ๋อพวกนี้จะมีคณะใหญ่เลยค่ะก็จะมีพี่หานพี่โน้ตอาจารย์โจแอร์แล้วก็ใครนะตีตถาตาและบนและยายจะรู้ไหมบนของใครของพี่โน้ตเหรอโอเคจะมาทำสารคดีพี่โน้ตเขาส่งข่าวมาว่าคุณยายผมจะขอคุณยายสักสองชั่วโมงทำสารคดีเป็นโปรเจกต์ของผมกี่ชั่วโมงลูกสองชั่วโมงอ๋อได้เลยยายให้เลยแล้วก็ส่งมาเป็นตัวอย่างว่าของคนอื่นเขาเป็นอย่างนี้นะคะยายคุณแม่เจ้าค่ะคุณเอกสิทธิ์นี่ใครเจ้าค่ะนี่ไงอาจารย์โจคุณแม่ระหว่างที่คุณแม่พูดเนี่ยก่อนมันเด้งขึ้นมาก่อนนะเจ้าคะอย่างคุณแม่ทราบบอกพรุ่งนี้ทีมอาสาออนไลน์ทีมใหญ่จะไปหาไปอาสาทำการถ่ายทอดขอให้คุณแม่ชื่นใจนะครับโอ้โหคุณแม่ทำไมทราบนะเจ้าคะว่าเขาปึ๊บมาเนี่ยพอดีเลยไม่ได้ดูทุกคนต่างคนต่างอยู่สนใจถึงกันเขาไม่เคยพลาดเลยสักวันที่31ธันวาเดียวเขาไม่ได้ทำงานปีแรกก็ทำอย่างนี้มาตลอดเท่าที่คุณยายมีการถ่ายทอดส่วนบนข้ามปีก็เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นขอบใจนะจ๊ะทีมใหญ่จริงๆเลยลูกแล้วก็เดี๋ยวจะทำตัวเองไว้ให้หน้าเด้งมากเลยนะจ๊ะ เพื่อทำสารคดีจะให้ทำแบบวิ่งสเก็ตบอร์ดแบบเข้ามาหรือตัวอย่างหรือจะยายเดินขึ้นเขาหรือจะยายเลี้ยงซิลกี้บอกมาเลยนะคะแต่สงสัยหนังเรื่องนี้จะเป็นแรงบันดาลใจเรื่องคนที่แบบป่วยแล้วป่วยที่กายไม่ป่วยที่ใจแหละใช่ไหมประมาณนั้นใช่ไหมใช่แล้วก็คุณเบลเยียมเข้ามาชมนะคะคุณแม่เรียนเชิญคุณเบลเยียมหน่อยแล้วคนเดียวที่ไม่ได้มาวันนี้วันนี้ยายให้โถแก้วที่ใส่กระบองเพชรกระบองเพชรที่เอาทรายมาโรยเป็นรูปของเป็นแมนดาร่าที่เป็นสตูปาก็ให้หลานๆไปก็ขาดอยู่บ้านเดียวก็บ้านเบลเยียมแหละแล้วก็ลูกเนี่ยมาให้ยายกอดลูกสาวฮะใช่มาทั้งก็น่ารักมากเลยแต่ว่ามันหนักเลยยังไม่ได้ให้ลูกไปเดี๋ยวพ่อเข้ามารับเองแล้วกันนะคะมาที่นี่ราคาแล้วจะได้รู้ว่าทำไมเด็กๆก็ถึงได้พูดถึงยายจ๋ากันบ่อยนะคะแล้วเขาก็จะเป็นคนที่แบบวิ่งไปตึ๊กๆๆๆก็จะยิ่งเสียว่าเขตนั้นห้าม
คุณยายก็บอกถ้าเป็นยายยายไม่ห้ามบอกถ้าไม่ห้ามจะวิ่งไปที่สระน้ําบอกว่าเราพี่แพทย์วงเคลียร์ก็กระโดดสระน้ําเหมือนกันค่ะอ๋ออย่าลืมค่ะวันที่2ค่ะดูคอนเสิร์ตที่ไม่ได้ให้คนเข้ามาดูนะคะดูการถ่ายทอดได้เลยค่ะจะเปิดที่เสถียรธรรมสถาน1เพื่อเป็นการทําโครงการหัวใจเดียวกันและพันมือค่ะมีคุณนี่ค่ะจารุณีกราบขอบพระคุณคุณแม่ติดตามคุณแม่มา1ปีทำให้ลูกได้สวดมนต์ทำวัดเช้าทุกวันและมีสติมากขึ้นนันทวานเห็นมาตอนนี้เขากำลังแตะกับไม่ชีจูนด้วยก็กำลังซื้อเครื่องมือให้วิธีการก็คือใครอยู่ทางไหนก็แชร์กันเพราะว่างานของเราเนี่ยมันเป็นการให้ธรรมะเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสมารับใช้พระธรรมเพราะคนที่ลุกขึ้นมาถ่ายธรรมก็ได้สวดคนที่ได้ยินเสียงสวดเพราะว่าเปิดฟังนะคะอย่างของคุณแม่เนี่ยใช้เปิดฟังก็รู้ว่ามันมีอานิสงส์จากทีมของการทำงานนะคะเราเรียกกลุ่มทำงานนี้ว่าธรรมนิเทศธรรมนิเทศคือนิเทศเอาธรรมะเนี่ยออกไปช่วยคนนะคะถ้าทำงานโฆษณาเราก็เรียกว่าธรรมะโฆษณาค่ะจ้ะวันนี้จากคุณสุริพรเจ้าค่ะว่าอาจจะถึงแม่เอ๋นะจ๊ะวันนี้ไม่ไลฟ์สวดมนต์แล้วเหรอคะเพราะฟังมา2วันแล้วนะเจ้าค่ะถามแม่เอ๋โดยเฉพาะเจ้าค่ะก็คณะแม่ชียังปลูกเบบี้โรสอยู่เดี๋ยวเราจะดูวันนี้เราจะเปิดการสวดมนต์ด้วยวิธีการดูมันดาราเรืองแสงก่อนนะคะรอเดียวดูสิพอบอกจะไม่ถ่ายทอดก็มีคนถามบอกแล้วเจ้าค่ะว่าปีใหม่นี้มีสวดมนต์ธรรมะเย็นค่ะฝันที่เป็นจริงเจ้าค่ะขอกันนะคะคุณแม่เจ้าค่ะแล้วแบบถ้าทำวัดเพราะถ้าทำวัดเย็นเนี่ยโดยปกตินะคะจะมีอานาปานสติหรือว่าไม่ทราบสิเจ้าค่ะแบบทั้งเล่มเนี่ยถ้านอกจากสวดมงคลนั้นนะเจ้าค่ะสวดได้ทั้งเล่มนั่นแหละเจ้าค่ะลงวนทั้งเล่มสิเจ้าค่ะเราจะได้อัดไว้ใช่ใช่ได้มันมีบทปัญจวัคคีย์บทนู่นบทนี่เราก็ยังคือจริงๆอยากอ่านนะเจ้าค่ะแต่พอมันอ่านแบบแห้งๆเนี่ยมันก็รู้สึกไม่ค่อยตื่นเต้นเจ้าค่ะได้ถ้าอ่านแบบโหมีแม่อูดอันนั้นจะรักคณะสูตรอะไรเงี้ยทำได้หมดแล้วจริงๆเนี่ยแม่อูดกับแม่อ้อยก็จะน่ารักมากเวลาพูดเนี่ยก็จะบอกบทเนี้ยเพราะอะไรเพื่ออะไรอย่างเงี้ยพออธิบายแล้วเราก็จะนี่เข้ามากันหรือยังอะลูกมาแล้วอ๋อไม่เชียร์เหรออ้าวเข้ามาเลยเหมือนเดิมอ่ะมาโอ้โหเรียงลำดับมาแล้วฮะขออนุญาตไปจัดที่นะเจ้าค่ะได้เลยค่ะนั่นน่ะดูสิเอาเข้ามาลูกมาอ้าวเดี๋ยวก่อนสิเอาแม่ชีโอมาเล่าก่อนว่าแมนดาร่าไปถึงไหนแล้วอ่ะหนูเล่าสิอ่ะไปถึงไหนแล้ววันนี้ทาไปถึงไหนแล้วล่ะลูกอ่ะอันไมโครโฟนหลบอยู่ตรงนี้ค่ะจ้ะค่ะวันนี้เราก็เพิ่มแสงนะคะสารเรืองแสงที่กลีบดอกบัวข้างนอกนะคะทั้งหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็เพิ่มตรงประตูทั้ง4ด้านเจ้าค่ะเราพอไหมของที่เอามาพอไหมพยายามจัดการให้พอจ้ะเพราะว่าเขาปิดแล้วใช่จ้ะค่ะเขาปิดแล้วโทรถามแล้วก็เขาปิดแล้วจ้ะค่ะก็ปิดแล้วแต่ยังไงก็ตามเราก็กระจายออกไปได้ถึงจะยังไม่มีรอบนอกนี่แต่เราก็ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็บอกนิดว่าถ้าเขาเปิดแล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆเพราะว่าพอถึงวันที่22กุมภาพันธ์ก็จะมีงานใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะจากขอบใจมากมาเลยค่ะลูกมาเลยค่ะคนดีตามมาเลยเศรษฐีตามมาเลยลูกค่ะเดินไปเหมือนเดิมเลยนะคะทำเหมือนเดิมเลยทุกคนรอหนูอยู่รอที่จะสวดมนต์กับหนูอยู่จ้ะสนุกไหมคะวันนี้แล้วหนูทำอะไรสนุกช่วยงานที่ไปงั้นเดี๋ยวเราไปทางนู้นเลยมีคนนี่มีแฟนคลับนะได้ข่าวว่าณเพชรมาแล้วไม่ใช่เหรออ้าวแล้วไม่มาสวดล่ะมามะอ๋อเล่นอยู่ข้างบนแล้วเล่นอยู่ข้างบนอ้าวไปค่ะอ้าวแต่จริงๆพวกที่เป็นอดีตพุทธสาวิกามาเนี่ยสามารถนะลูกสามารถที่จะมาสวดมนต์ได้เลยจ้ะอ้าวมาละเอ๊ะใครที่ปลูกนั่นเดี๋ยวแม่ถามก่อนว่าเบบี้โรสคุณแม่เสร็จมั้ยฮะเสร็จมั้ยอ๋อเสร็จขอบใจมากจ้ะไอ้นี่หนูเป็นเจ้าภาพห้องน้ำใช่มั้ย
เออทำไมหนูอยากทำอ่ะหนูมีความรู้สึกว่าไอ้เราขึ้นมาบนนี้แล้วเหมือนถ้าเกิดคนเหมือนปวดปัสสาวะปวดปัสสาวะเหมือนก็เหมือนอมทุกข์ก็เลยอยากหาที่เขาให้ระบายทุกข์โอ้แม่นึกว่าเธอรู้ว่าเมื่อวานนี้คุณแม่วิ่งกลับไปท้องเสียก็เลยรีบทำเออจ้ะขอบใจอนุโมทนานะจ๊ะจ๊ะโอ้เดี๋ยวเราจะขอบคุณนะเนี่ยจะสร้างห้องน้ำไว้ให้ที่ตรงนี้เพราะว่าเมื่อวานนี่วิ่งกันนะท้องเสียนะคะอ้ามาเลยลูกเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะคนดีจ้ะไปเลยนี่ซิลกี้อ่ะมันแกล้งตายจริงหรอมันนอนจ้ะค่ะใหญ่มันนอนเหรอตายเด็กจะรับกลับไปมันแกล้งนอนนึกว่ามันแกล้งตายเออมันนอนโอเคโอเคไปลูกไปจ้ะอ้าวมาอ้าวเรามีคารวาสกี่คนคะนั่งต่อเลยคารวาสเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคารวาสรอเดี๋ยวทุกคนผ่านพื้นที่เสียงมาหรือเปล่าไม่ได้ผ่านดีมากค่ะดีมากเพราะตอนนี้ในเพชรบุรีเขาก็จะถามกันอย่างนี้นะคะเดี๋ยวรอตรงนี้ไปคุณยายขาคุณยายนั่งตรงนี้เลยเพราะตรงนี้มันจะมีไฟนะคะตรงนี้เลยค่ะเพราะเราจะไม่นั่งเก้าอี้ที่สูงกับแมนดาร่าว่าเก้าอี้พวกนี้นั่งตรงนี้ได้เลยครับค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกคนนะคะตอนนี้เขาจะเตือนคุณแม่ว่าเราจะต้องใส่แมสก์ทุกกรณีค่ะเราจะยังไม่เปิดไฟอันเนื่องจากว่าเราอยากจะดูแมนดาร่าพระจันทร์ขึ้นแล้วพระจันทร์ขึ้นแล้วเรายังถ่ายทอดอยู่จอยคุณแม่ต้องมีแมสอยู่แล้วล่ะเพราะเริ่มมีคนนอกค่ะลองจัดดูค่ะจ้ะปุ้มจ๋าคือเนื่องจากว่ามีคนแก่เนาะคุณแม่ให้คารวาสอยู่ตั้งแต่เสาร์นี้แล้วลงมาเลยแยกออกจากนักบวชแล้วกันดีมั้ยเพราะว่าจะได้มีเก้าอี้ที่นั่งตรงไฟเขายังไม่ได้เปิดนะคะเดี๋ยวลองดูก่อนค่ะมีสเปซไว้ตอนนี้คณะแม่ชีของเราบางคนอาจจะกำลังไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะวันนี้เราทำงานกันค่อนข้างเย็นเลยค่ะเอาละพระอาทิตย์ขึ้นแล้วถอดรองเท้าไว้ตรงนี้เนาะอึ๊บเชิญนั่งค่ะช่วงทำวัดเย็นถ้าเราจะยังไม่เปิดไฟเพื่อจะดูแสงเรืองแสงของแมนดาร่าพวกนักบวชใหม่ทำวัดโดยยังไม่เปิดไฟได้ไหมลูกตอนนี้เรายังถ่ายทอดอยู่นะคะคุณแม่อยากให้พวกเราเห็นว่าช่วงนี้เราจะยังไม่เปิดไฟกลุ่มของผู้ที่เป็นผู้บวชใหม่เนี่ยอาจจะยากหน่อยหรือจะสลับให้เปิดไฟก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปิดตอนสุดท้ายก็ได้นะแม่ชีพี่เลี้ยงว่าไงจ๊ะถ้าเราจะรอก็คงจะอีกนานเพราะตอนนี้พระอาทิตย์เพิ่งตกลงแล้วก็พระจันทร์เพิ่งขึ้นนันทวันลองไปดูซิมันเรืองแสงหรือยังลองดูเนื่องจากว่ามันเป็นครั้งแรกของพวกเราประสบการณ์ยังไม่มีนะคะแต่ความพยายามของเราตอนนี้คุณแม่มองเห็นการเรืองแสงที่มุมแล้วนะถูกต้องไหมงั้นอย่าเพิ่งเปิดไฟเราเริ่มเห็นการเรืองแสงใครอยู่มุมไหนเห็นไหมคะเนี่ยของคุณแม่เห็นแล้วของหนูเห็นไหมเห็นถ้างั้นรออีกนิดนึงเรารออีกหน่อย
เราจะได้เห็นจริงๆทางบ้านก็จะได้เห็นด้วยว่าเวลาที่เราไม่เปิดไฟเราจะเห็นแสงที่มันเป็นแสงพระอาทิตย์นะคะที่เก็บไว้ในการทำงานซึ่งเขามองว่าตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์ในการทำของเราเนี่ยขยายพอไปถึงกลีบดอกบัวข้างนอกนันทวรรณลองสังเกตได้คุณแม่มองเห็นขอบของแมนดาราทางด้านคุณแม่เนี่ยมีแสงที่เก็บไว้จากการทำงานในช่วงกลางวันนี้ตลอดทั้งวันในขณะที่เรากำลังรอนะคะคุณแม่ทำความเข้าใจกับท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านหลายคนจะติดตามการทำวัดในครั้งที่3ของการทำงานของเราเพื่อพรุ่งนี้จะได้มีการสวดมนต์ที่เป็นการพร้อมเพรียงนะคะโปรแกรมของเราในวันพรุ่งนี้ก็คือในเวลา 17:30 นคุณแม่จะเปิดรายการในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จากนั้นเวลา 16:30 เราจะสวดมนต์ทำวัดเย็นนะคะไปจนถึงจบการทำวัดเย็นเราจะสนทนาธรรมกันสลับกับการทำงานที่จะมีการสวิตชิ่งสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาในหุบเขาโพธิสัตว์ในช่วงของการทำงานใน10เดือนที่เราอยู่ในวิกฤตการณ์ของการอพยพจากเสถียรธรรมสถาน1สู่หุบเขาโพธิสัตว์หรือเสถียรธรรมสถาน2เป็นการเติบโตของหลุมหลบภัยที่มีชีวิตและในเวลา 23:00 นเราจะเริ่มสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มการสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มในช่วงเวลาของวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยก็จะใช้บท7ตำนานนะคะอันนี้ก็เป็นการเตรียมตัวให้ทางบ้านได้มีโอกาสถ้าใครมีหนังสือสวดมนต์ก็เตรียมไว้แต่ถ้าใครไม่มีหนังสือสวดมนต์ในนิตยสารธรรมสวัสดีอีเมกาซีนเนี่ยค่ะก็จะมีฉบับพิเศษเราเรียกว่าสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีแดงแต่เริ่มนะคะเป็นซัพพลิเมนต์อยู่คุณก็เปิดจากจอโทรศัพท์มือถือไล่ไปทีละบทเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ต้องขอบคุณทีมงานนะคะที่พยายามมากเลยทั้งทีมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่กุ้งพี่ปุ้ยหรือว่าต่อหรือว่ากลุ่มที่เป็นเด็กธรรมนิเทศของเราที่พยายามเป็นการพยายามที่น่ายกย่องมากสำหรับคุณยายเป็นการทำงานที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับสังคมไทยซึ่งขณะนี้นะคะอยู่ในวิกฤตการณ์ที่ยากอยู่เป็นวิกฤตการณ์ที่เราต้องเราเองเลยแล้วก็ทำให้การทำการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็อยู่กับครอบครัวซึ่งก็จะเป็นการทำให้เราได้สวดมนต์แบบปูพรมเลยสวดมนต์ที่บ้านใกล้เทวดาที่บ้านฟังเลยนะคะงั้นวันนี้เราจะเริ่มต้นจากการชุมนุมเทวดาก่อนถ้าไม่ชีอู๊ดสามารถที่จะชุมนุมเทวดาได้โดยที่คุณแม่จะยังถามนันทวรรณพี่ติ๋งขาขอดูจอหน่อยว่ามันเห็นชัดไหมมันเห็นไหมคะไม่ชัดนะคะโอเคมารำมาเลืองถ้าอย่างนั้นเปิดไฟเลยลูกค่ะคุณแม่อยากได้จอที่จะเช็คจอยอาจจะต้องกลับไปเอาเครื่องมือมาเพราะเมื่อวานนี้ของคุณแม่มีของพี่ติ๋งดูพี่ติ๋งอ๋อจ้ะพี่ติ๋งไม่ต้องไปเนาะสั่งให้อ้าวล่ะโอเคเราก็กลับมาสว่างไสวกันด้วยแสงไฟนะคะแล้วก็จะมีไฟที่เขาเรียกอะไรอีกดวงนึงอ่ะที่จะทำให้เป็นการมองเห็นแมนดาราในมิติที่อบูไลเปิดได้นะก็วันนี้เราจะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแม่ชีอู๊ดจะเริ่มต้นชุมนุมเทวดาและทำวัดก่อนนะเพราะทางบ้านก็อยากแล้วเราก็ลอง
สวดบทเจ็ดตำนานเพื่อที่จะทำให้พวกเรามีความย้ำถึง3ครั้งตตินะก็เป็นความเจริญรุ่งเรืองส่วนญาติโยมที่มาผู้สูงวัยนั่งเก้าอี้ตรงไฟนั่นก็เป็นตำแหน่งที่ดีนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนที่กำลังจะเริ่มต้นสวดมนต์ไปกับพวกเราตอนนี้เวลาเท่าไหร่คะพี่ติงอ๋อมันก็เกินไปแค่10นาทีเองนะคะเอานันทวันเอาค่ะคือถ้าจะเป็น2เสียงช่วยกันต้องส่งไอไวเลสเมื่อวานนี้ไม่ชีอู๊ดขาดน้ำหรือเปล่ามีน้ำมาไหมทุกคนต้องมีน้ำมาว่าต้นเสียงจ้ะเพราะว่าถ้าจำเป็นเศรษฐีมีไหมจ้ะนภเพชรไม่ได้มาสวดมนต์ด้วยเหรอนภเพชรมาไม่ใช่เหรอไม่ได้นอนที่นี่เหรอจ้ะกลับไปและจะกลับมาสวดมนต์พวกนี้โอเคค่ะเอาละวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่จะขอให้พวกเราฟังเสียงสัญญาณระฆังแห่งสติ3ครั้งนี้เพื่อรู้ตัวทั่วพร้อมภาวนากับการฟังสัญญาณระฆังแห่งสตินะคะมีหลายคนที่กำลังแบบทบทวนและอาจจะมีบางช่วงของชีวิตที่เราขาดสติไปบ้างให้อภัยตัวเองและกลับมาเจริญสติทุกครั้งที่รู้ตัวทั่วพร้อมมีสติสัมปชัญญะแม้เสียงสัญญาณระฆังจะมากระทบหูแต่ให้เรารู้ไปถึงใจของเราให้เราฝึกที่จะอยู่กับความรู้ตัวทั่วพร้อมที่จะทำให้เรามีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเมื่อเราเห็นกำลังของจิตที่เป็นสัมมาสมาธิการสาธยายมนต์เป็นสัมมาวาจาที่เป็นศีลเราจะเห็นจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเป็นสมาธิปัญญาคือความเข้าใจใคร่ครวญจากการฟังธรรมการสาธยายธรรมคือการฟังธรรมด้วยมันจะทำให้เราเนี่ยมีปัญญาในการที่จะนำสิ่งที่เราเข้าใจจากความหมายในขณะที่เราสวดมนต์เนี่ยเอามาใคร่ครวญธรรมและพิจารณาธรรมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือหนทางที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์นั้นการสาธยายมนต์คือมรรคภาวนาที่จะทำให้เราไปถึงที่สุดแห่งทุกข์พอเข้าใจนะคะก็ขอเชิญท่านที่อยู่ทางบ้านได้ฟังเสียงการเชิญเทวดาลงมาฟังธรรมด้วยค่ะสมันตาจักวาเรสุวัตรกชันตุเทวตาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธมังหูเดราชสาสุนันตุสาขมุขทางจุงฟังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสักเเกมเจรูปเเกคิริสิขรตะเตจันตลิเกวิมานี
พระเจ้าขออัญเชิญฟุ้งเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพระจรสวรรค์อยู่ในกามาภพอยู่ในรูปภพคือสุรสมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูผาห้วยเหวและกุหาโยกิรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทองที่เป็นระเทจะคาเมตรุวนาคาเนเคหาวดุมิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภูมาจยันตุเทวาชลทลวิสัมเวยักขคันธาพนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าทีพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลาวันนี้ให้พร้อมกันอีกทั้งที่พระเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ใครปรึกษาทุกยอมยากละดาวันที่เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษาคนทันรุดนาคาติดทันตสันติเกยังมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานที่ใดๆข้าพเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสวนากาโลยามพระทันตาธรรมสวนากาโลยามพระทันตาธรรมสวนากาโลยามพระทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมร่วมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิดอ
ัสสะภะคะวะโตปุพพะภะคะนะมะการังกะโรมัสสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหน้า12ค่ะธรรมยังพุทธานุสตินายังกาโรมาสิเอตังคุปนาภะคะวันตะเอวังกัลยาณุกิตติสัทโธอัพพุคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะคะวะเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสัตมาสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ธรรมยังพุทธาภิกขิติกะโรมาสิเอพุทธวารหันตวรตาธิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณกรุณาหิสมาคตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนตังกมลังวสุโรพระองค์ได้ทรงกระทำชั่วที่ดีให้เบิกบานดุจอา
ทธรรมบัวให้บานวันธามะหังตะมรณังสิรสาชินิตังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีห์ผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบพุทธโยสัพพานินังสรณังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปาธมานุสติธานังวันทามิตังสิเรนังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธาสาหาสมิทาสีวะพุทโธเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขาสคาตาจวิทาตาจยิตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องกรรมจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธาสหังนิยาเทมิสรีรังชีวิตันจิตังมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทานติหังจริสามิพุทธาเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหวอยู่จะประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาจิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวะเชนะวะเทยังสัตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันธัมมานายยังปุญญังปสุตังอิทาข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุตาสเตชะสะอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นหม่อมกราบค่ะกายเยนวาจายวาเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธเถกุกัมมังปกตังเมยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทําแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหตุอัจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงโอซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุวะพุทธเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปธรรมยังธรรมานุสตินายังกโรมาสิเอสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ
อิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปันไหโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินโยเอติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ธรรมยังธรรมาภิกขิกาโรมาสิสวากขาตาตาที่คุณให้อยู่ขวาเสนาสายโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมหาคภากปริยติวิโมคเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธรรมโมกุโลกะปตนาตะทะทานริทานรีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธามหังตมหารังวรธรรมเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเรื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพานินังสรณะเหมมุตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันทะมิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมสาสมิทาสิวะธรรมโมเมสามิกิสโรเป็นธาตุของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธรรมโมทุกขาสคาตาจะวิทาตาจะอิตสเมพระธรรมเป็นเรื่องกรรมจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมสหังนิยาเทมิสรีรังชีวิตังจิตังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันตีหังจริสามิธรรมเสวะสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่จะประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาทิเมสรณังอัญญธรรมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวะเชนะวะเตยะสัทุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าผู้เจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธัมมังเมวันทะมานายะยังปุญญังปะสุตังอิทังผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตารายามิมาเหสุงตาสะเตชะสะอันตารายทั้งปวงอย่าได้แก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายนาวาจายวาเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี
ธัมเมกุกัมมังปะกะตังมิยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหตุอัจยันตังขอพระธรรมจงโหซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปธรรมยังสังขานุสตินายังกาโรมาสิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วเยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคคลาผู้แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาอุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาอุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักกินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเกตังโลกสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ธรรมยังสังฆาภิกขีติกะโรมาสิสัทธัมมะโชสุปฏิปัตติคุณาจิยุโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธัมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาปิตุอริยปุคคลสังฆเสตุเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธามหังตมริยานะคะนังสุสุทังข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพานินังสรณังเหมมุตมังเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตั
ติยานุสติธานังวันทามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกราบสังคาสาหาสมิทาสีวะสังโฆเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าสังโฆทุกขาสคาตาจะวิทาตาจะหิตสัมเมพระสงฆ์เป็นเรื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสังคาสหังนิยาเทมิสรีรังชีวิตันจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันตีหังจริสามิสังคาโสปฏิปันนตังข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาทิเมสรนังอัญญาสังโฆเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวะเชนะวะเตยะสัตุสหัสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันธมานายยังปุญญังปสุตังอิทาผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตารายามิมาเหสุงตาสติชะสะอันตารายทั้งปวงอย่าได้แก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังปกตังมายายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหตุอัจยันตังขอพระสงฆ์จงโหซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตวะสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปหน้า132ค่ะโยจักขุมาโมหมาลาปะกัตถุท่านพระองค์ใดมีพระปัญญาจักสุขจัดมนทินคือโมหะเสียแล้วสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยลำพังพระองค์เองเสด็จไปดีพ้นไปแล้วมาราสปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเคมังชนะตังวินัยังทรงเปลื้องชุมนุมชนอันเป็นเวนะจากบ่วงแห่งมารนำให้ถึงความเกษมพุทธังวรันตังศิรสานามามิข้าพระพุทธเจ้าขอถวายนมัสการพระพุทธเจ้าผู้บวรพระองค์นั้นโลกาสนาทัญจวินายกัญจาผู้เป็นนาถะและเป็นผู้นำ
แห่งโลกตันเตชะสาเตชะยสิทธิโหตุด้วยเดชพระพุทธเจ้านั้นขอความสำเร็จแห่งชัยชนะจงมีแก่ท่านสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุและขออันตรายทั้งมวลจงถึงความพินาศธัมโมทัชโยวิยตาสัสตุพระธรรมเจ้าใดเป็นดุจธงชัยแห่งพระศาสดาพระองค์นั้นทัสเสสิโลกาสวิสุทธิมักขังสำแดงทางแห่งความบริสุทธิ์แก่โลกนิยานิโกธรรมทรัสธารีเป็นคุณอันนำยุคเข็นคุ้มครองชนผู้ทรงธรรมสาตาวโหสันติกโรสุจินโนประพฤติแล้วนำความสุขมาทำความสงบธรรมังวรันตังสิรสานามามิถวายนมัสการพระธรรมอันบวรนั้นโมหะปทาลังอุปสันตทังอันทำลายโมหะระงับความเร่าร้อนตันเตชะสาเตชะยสิทธิโหตุด้วยเดชพระธรรมเจ้านั้นขอความสำเร็จแห่งชัยชนะจงมีแก่ท่านสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุและขออันตรายทั้งมวลจงถึงความพินาศสัทธัมมะเสนาสุขตานุโคโยพระสงฆ์เจ้าใดเป็นเสนาประกาศพระสัทธรรมดำเนินตามพระศาสดาผู้เสด็จดีแล้วคือมีสมานฉันท์ในการประกาศพระศาสนาโลกัสสะปาปูปกิเลสเชตาปจนเสียซึ่งอุปกิเลสอันลามกของโลกคือปราบความชั่วลามกของชุมนุมชนด้วยสั่งสอนให้ละเสียสันโตสยังสันตินิโยชโกจาสงบเองด้วยประกอบผู้อื่นไว้ในความสงบด้วยสวาคาตธรรมังวิธิตังกโรติย่อมทำพระธรรมอันพระศาสนาสัตย์ดีแล้วให้มีผู้รู้ตามสังฆังวรันตังสิรสานามามิข้าพระพุทธเจ้าขอถวายนมัสการพระสงฆ์เจ้าผู้บวรนั้นพุทธานุพุทธังสมาสีลทิฏฐิเองผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้ามีศีลและทิฏฐิเสมอกันตันเตชะสาเตชะยสิทธิโหตุด้วยเดชพระสงฆ์เจ้านั้นขอความสำเร็จแห่งชัยชนะจงมีแก่ท่านสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุและขออันตรายทั้งมวลจงถึงความพินาศเถิดนะโมอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนขอนอบน้อมแด่พระผู้พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสวงหาซึ่งประโยชน์อันใหญ่นะโมอุตตมะธัมมาสะสะวาคตเสวะเตนิทาขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันสูงสุดในพระศาสนานี้ที่พระองค์ตรัสดีแล้วนะโมมหาสังฆาสาปิวิสุทธาสีลาจิโนขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้มีศีลและทิฏฐิอันหมดจด
นะโมโอมาตยารัตถสรัตนาตยาสัสสทุกังการนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยที่ปรารภแล้วว่าโอมคืออาอุมะดังนี้ให้สำเร็จประโยชน์นะโมโอมากาติตาสตาสวัตุตยาสปีขอนอบน้อมแม่แด่หมวดวัตถุสามอันล่วงพ้นโทษต่ำช้านั้นนะโมการัปปภาเวนวิคชันตุอุปัฏฐวาด้วยความประกาศการกระทำความนอบน้อมอุปัฏฐวะทั้งหลายจงปราศจากไปนะโมการานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพทาขอความสวัสดีจงมีทุกเมื่อนะโมการัสเตชนะวิธิมาอิโอมิเตชวาด้วยเหตุแห่งการกระทำความนอบน้อมเราจงเป็นผู้มีเดชในมงคลพิธีเถิดพระภูเทวามนุสสาจะมังคลานิอาจิตายุงอากังขามานาสุทานะปรุหิมังคลมุตตมังเทวดาองค์หนึ่งได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าหมู่เทวดาและมนุษย์มากหลายมุ่งหมายความเจริญก้าวหน้าได้คิดถึงเรื่องมงคลแล้วขอพระองค์ทรงบอกทางมงคลอันสูงสุดเถิดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสตอบดังนี้ว่าอาเสวนาจะพาลานังการไม่คบคนพาลปันฑิตานัญจะเสวนาการคบบัณฑิตบูชาจะบูชนียานังการบูชาต่อบุคคลที่ควรบูชาเอตัมมังคลมุตตมังอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดปฏิรูปเทศวาสุจาการอยู่ในประเทศอันสมควรปุเพจกตปุญญาตาการเป็นผู้มีบุญได้ทำไว้ก่อนแล้วอัตตสัมมาปณิทิจาการตั้งตนไว้ชอบเอตัมมังคลมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพาหุสจัญจาการเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากสิบปัญจาการมีศิลปะวิทยาวิ